สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่49นะครับในคลิปนี้ผมจะพาทำเพิ่มสิทธิ์การใช้งานนะระหว่างแอดมินกับพนักงานนะครับเพิ่มสิทธิ์การใช้งานระหว่างแอดมินกับพนักงานโดยที่เราไปทำเพิ่มจากตารางสมาชิกหรือว่า TBL Underscore Member ที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ครับก็คือเทเบิลนี้ครับTBL Underscore Member มีคอลัมน์ทั้งหมด6คอลัมน์ด้วยกันนะมีคอลัมน์ทั้งหมด6คอลัมน์ด้วยกันผมจะพาคุณเพิ่มเข้าอีก2คอลัมน์ก็คือวันเดือนปีที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปแล้วก็เลเวลนับแล้วก็เลเวลเอาไว้บอกว่าคนนี้เป็นแอดมินหรือว่าเป็นพนักงานนะครับเป็นแอดมินหรือว่าพนักงานนะครับทีนี้ครับให้เราเคลียร์ก่อนจะไปเพิ่มนะให้เราเคลียร์ข้อมูลของตาราง TBL Underscore Member ออกก่อนโดยไปที่เมนู Operation Operation อยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิก Empty the Table ด้านล่างครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างให้คลิก Yes นะครับหรือว่า Confirmหรืออีกแบบวิธีนึงครับหรืออีกวิธีนึงนะเราคลิกที่ชื่อ database ทางด้านซ้ายนะครับคลิกที่ชื่อ database ทางด้านซ้ายจากนั้นเราเห็นตาราง TBL Underscore Member แล้วใช่ไหมครับอยู่ในบรรทัดนี้เราสามารถคลิก empty ตรงนี้ได้เลยนะ empty คือการเคลียร์ข้อมูลทิ้งนะครับคลิกได้เลยมันก็จะขึ้น confirm เหมือนกันก็คลิก OK เข้าไปสรุปว่าตอนนี้ TBL Underscore Member ของเราไม่มีข้อมูลแล้วนะครับลำดับต่อไปผมจะพาเพิ่ม2คอลัมน์ครับโดยที่เวลาเพิ่มคอลัมน์เนี่ยครับจะมีให้ add ตรงนี้เราก็เลขเป็นเลข2 add to column after password ก็คือต่อจาก password ได้เลยแล้วก็คลิก go ก็เจอหน้าต่างนี้คอลัมน์แรกครับตั้งชื่อว่า m underscore level type เป็นวาชาขนาด10ตัวอักษรแล้วก็อาจจะคอมเมนต์บอกว่ามี admin แล้วก็ staff นะอนาคตคุณก็ไปประยุกต์ใช้เป็นแอดมินกับสมาชิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างเคสนี้นะเราให้แอดมินกับพนักงานคุณก็ลองไปประยุกต์ใช้แล้วกันเป็นวาชานับขนาด10ตัวอักษรต่อไปครับอันสุดท้ายก็คือ date create ก็คือวันเดือนปีที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนั่นเองเราเลือกเป็น time stamp นี่ครับในอยู่ในบล็อกของ date time เลือกเป็น time stamp เดี๋ยวซูมให้ดูนะเป็น time stampมีบอกดีเทลด้วยถ้าคุณเอาเมาส์ไปชี้ไว้นะเอาใหม่เลือกเป็น time stamp อยู่ในบล็อก date and time แล้วก็ตรงส่วนของ default ตรงคอลัมน์นี้ครับให้คุณเลือกเป็น current underscore time stamp นะให้มัน get วันปีเดือนวันแล้วก็ชั่วโมงนาทีวินาทีล่าสุดนะที่เรามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะเอาไว้เก็บเป็นล็อกนั่นเองนะครับผมเก็บเป็นประวัตินั่นเองสองคอลัมน์ซูมให้ดูก่อนอันแรก M underscore level วาชา10ตัวอักษรอันที่2 date create เป็น time stamp current time stamp โอเคเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้เดี๋ยวค้างหน้าจอไว้ให้ครับใครไม่ทันกดหยุดหน้าจอไว้นะครับคลิกเซฟได้เลยคลิกเซฟได้เลยจากนั้นครับจากนั้นเรากลับมาที่ส่วนของแอดมินของเรานี่ครับที่เราได้พาทำแอสบอร์ดได้พาทำแดชบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็พาจัดการหมวดหมู่สินค้าเรียบร้อยแล้วนะมีโค้ดให้นะก็ลองกลับไปดูนะครับในคลิปนี้เราจะมายุ่งตรงนี้ครับจัดการสมาชิกเราจะเปลี่ยนเป็นจัดการพนักงานทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตรงจัดการแอดมินเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็อนาคตครับฟอร์มไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องนะลิงก์ไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดออกนะครับเราจะมาโฟกัสตัวเนี้ยจัดการสมาชิกนะครับผมเราจะไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า member.php นะเราจะแก้จากไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้วแก้จากไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้วเราไปเปิดโค้ดกันครับส่วนของแอดมินนะครับมี3ไฟล์นะเดี๋ยวผมพาลบตรงนี้ทิ้งก่อนนี่ครับ admin form admin list admin เฉยๆนะ3ไฟล์เนี้ยคุณเล็กคุณลบทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะใช้ member เพราะว่าเราจะใช้ memberเราจะใช้ member นี่ครับ member ของเราที่เราจะใช้จัดการทั้งสมาชิกทั้งแอดมินเลยนะครับคุณเปิด member ขึ้นมาครับเปิด member ขึ้นมาเปิด member.php ขึ้นมานะครับไฟล์แรกที่เราจะเข้าไปจัดการก็คือฟอร์มเพิ่มข้อมูลนะให้มีข้อมูลออกมาก่อนแล้วก็จะพาไปจัดการส่วนของไฟล์แสดงข้อมูลหรือว่า member.score list นั่นเองนะครับให้เปิด member.score form add ขึ้นมาก่อนก็คือฟอร์มเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับฟอร์มเพิ่มข้อมูลนั่นเองฟอร์มข้อมูลสมาชิกนะเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นฟอร์มเพิ่มข้อมูลพนักงานนะแค่เปลี่ยนจากคำว่าสมาชิกเป็นพนักงาน
นะครับก็คือฟอร์มที่รันในตอนนี้นี่นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นครับแก้แล้วนะจากนั้นครับเราจะใช้ตัว select option นะครับเป็น drop down list ให้เลือกว่าเขาเป็น admin หรือว่าเป็น staff นะครับโดยใช้ตัวเนี้ยเรา copy ของที่เป็นคำนำหน้าชื่อครับคลิกดูก่อนนะดิฟเปิดดิฟปิดมันอยู่บนทัดไหนแล้วก็ใช้วิธีการไฮไลท์ copy ครับแล้วก็ไว้บนอีเมลครับนี่ครับไว้บน username นะ enter ลงมานี่ครับแล้วก็เปลี่ยนจากคำนำหน้าชื่อเป็นสิทธิ์การใช้งานสิทธิ์การใช้งานเดี๋ยวซูมให้สิทธิ์การใช้งานแล้วก็ชื่อของ input ก็คือ m_level ให้ตรงกับชื่อคอลัมน์ที่เราได้ตั้งไว้นะครับเลือกข้อมูลยังมีแล้วก็อันแรกครับเป็น admin นะเป็นตัวพิมพ์ไปเลยนะ value ก็เป็น admin เหมือนกันนะครับอันที่2ครับเป็น staff staff ก็คือพนักงานเนาะทั้ง label แล้วก็ value เป็นเหมือนกันเลยเรากำหนดให้ระบบเรามีแค่2สิทธิ์เท่านั้นนะนี่ครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้มีแค่ admin กับ staff นะครับrefresh เห็นไหมครับข้อมูลมาแล้วนะแสดงผลลัพธ์แล้วเดี๋ยวผมค้างโค้ดไว้ให้สัก5วินะในดิฟนี้ใครไม่ทันก็กดหยุดหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะพาใช้ if else เหมือนเดิมก่อนนะในส่วนของการเพิ่มข้อมูลนะแล้วก็พอทำเสร็จปั๊บจะพาทำอีก1คลิปนะให้เปลี่ยนจาก if else เป็น try catch นะครับผมตอนนี้เราเอาแบบให้รวดเร็วทันใจสรุปนะมาแล้วนะแสดงผลลัพธ์ดูนะครับว่าได้เหมือนผมไหมนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมานี่ครับนี่นะครับผมต่อไปครับไม่ใช่ว่าเพิ่มพร้อมเพิ่ม input เสร็จแล้วก็ข้อมูลจะเข้าได้เลยไม่ได้นะเราต้องไปจัดการโค้ดสคริปต์ต่ออ่ะนี่ครับตรงประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มครับนี่ครับต่อเลย m_level เท่ากับ method post เหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าคุณขยันก็บอกว่ามี admin staff นะถ้าคุณขยันคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปนะครับm_level ประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มเสร็จแล้วนะครับต่อมาลงมาตรงมาตรงนี้ครับตรง HCL insert นะเราจะต้องเพิ่มเข้าไปด้วยเห็นไหมครับมันเกี่ยวข้องหลายส่วนมากเลยอันนี้ทำให้ดูนะว่าอนาคตมีเพิ่มแค่1คอลัมน์ก็แก้หลายไฟล์แก้หลายส่วนมากเลยนะครับวงเล็บแรกครับคือชื่อของคอลัมน์ที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปวงเล็บที่2ครับก็คือค่าหรือว่า value ที่เราจะเอาเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่จบนะข้างบนชื่อคอลัมน์ข้างล่างเป็น value ที่มีโคลอนด้านหน้านะเพราะว่าเราจะมีการ by param หรือว่าเช็ค type นั่นเองว่าเป็น string หรือว่าเป็น int นะครับเพื่อป้องกันเขามีการ int จะชัดเข้ามานะแล้วก็สุดท้ายครับคุณ copy ของ surname เลยนี่ครับที่เป็น by param copy วางบรรทัดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหมือนกันนี่ครับนะให้ตรงกันนี่ครับตรงนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะให้ตรงกันเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้5วิโอเคนะครับแล้วก็มีประกาศตัวแปรตรงนี้ด้วยนะครับนะใครไม่ทันก็กดหยุดหน้าจอแล้วดูซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราทำจัดการโค้ดเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะลองมาเพิ่มข้อมูลดูครับอย่างเพิ่มแอดมินคนแรกนะครับ admin @devbanban.com password ก็ผมใช้เหมือนกันเลยแล้วก็นาย admin testing แล้วก็คลิกเพิ่มข้อมูลปั๊บเพิ่มข้อมูลสำเร็จนี่ครับข้อมูลมาแล้วนะข้อมูลมาแล้วเข้าแล้วแล้วก็เรา browse ดูที่ table ครับหรือว่าตารางเราว่าดูว่ามีข้อมูลเข้าไปหรือเปล่านะครับผมว่ามีข้อมูลเข้าไปหรือเปล่านี่ครับก่อนหน้านี้ทุกคอลัมน์เขาหมดนะนี่คือคอลัมน์ที่เราเพิ่มเข้ามา2คอลัมน์เห็นไหมครับ M level เป็น admin แล้วก็มีปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับที่ข้อมูลเข้าไปเอาไว้เก็บเป็นล็อกนะว่าเราเพิ่มข้อมูล admin คนนี้เพิ่มข้อมูลพนักงานคนนี้ตอนไหนนะครับผมก็เก็บไว้ดูล็อกฮะ
ต่อไปครับเพิ่มอีกสักคนหนึ่งเป็น staff staff@devbanban.com ตอนเทสก็ไม่ต้องเทสว่า devbanban นะครับก็แอดชื่อเว็บไซต์คุณไปหรือคิดไม่ออกก็ devbanban ได้เลยครับstaff นะจ๊ะนะครับคลิกเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลสำเร็จนะครับเราดูที่ตารางเห็นไหมข้อมูลเข้าแล้วทั้งสองคอลัมน์ไอ้ข้างหน้ามันเข้าอยู่แล้วนะครับข้างหน้ามันทำงานได้อยู่แล้วนี่ครับที่ให้โฟกัสสองคอลัมน์นี้ข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วเข้ามาแล้วครับเสร็จปั๊บเรารีเฟซหน้าตารางเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นข้อมูลแสดงปกติแต่ผมจะพาคุณเพิ่มอีก1คอลัมน์เข้าไปตรงนี้ว่าเขาเป็นสิทธิ์การใช้งานไหนหรือว่าเป็นเลเวลไหนนับเป็นเลเวลไหนนะให้แสดงครบๆไปเลยแล้วก็จะพาไปทำหน้าแก้ไขด้วยอีกทีหนึ่งนะครับลำดับต่อไปเราแก้ที่ member underscore list นี่ครับเปิด member underscore list ขึ้นมาเราจะเอาเลเวลมาแสดงด้วยอยู่ต่อจาก admin อยู่ต่อจาก username password อยู่ต่อจาก email username ขอโทษทีครับเราก็อาจจะพิมพ์คำว่าเลเวลนี่ครับเอาแค่ 10% พอ 10% ก็ไปลดตรงไหนดีลดตัวชื่อนามสกุลเหลือ 38% เลเวล 10% นะครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้ก่อนโอเคนะครับต่อไปเราก็ copy td ของ username เลย copy td username แล้วก็ enter แล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ที่แสดงเป็นเลเวลก็คือ m_score level ไงครับผมนี่ครับซูมให้ดูโทษทีไฮไลท์ผิดอันนี่ครับเดี๋ยวค้างโค้ดไว้ให้โอเคลำดับต่อไปเรา refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับเลเวลมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณจะใช้คำว่าสิทธิ์การใช้งานก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะโอเคเรามี2สิทธิ์แล้วนะสตาฟกับแอดมินนะผมพาทำแค่นี้เพิ่มมีแล้วนะครับสิทธิ์การใช้งานลำดับต่อไปครับแก้ไขแก้ไขนะครับยังมีเหมือนเดิมอยู่เลยนะยังมีเหมือนเดิมอยู่เลยเพราะฉะนั้นอนาคตผมจะพาคุณแก้อีเมล username ได้ด้วยก็ใช้ try cat เข้ามาช่วยนะแต่เป็นฟอร์มเนี้ยมันยังแก้ไขไม่ได้อยู่นะครับโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของคลิปต่อไปเรามาเปิด member underscore form edit กันครับก็คือฟอร์มแก้ไขข้อมูลฟอร์มแก้ไขข้อมูลนะฟอร์มแก้ไขข้อมูลมันยังเป็นข้อมูลสมาชิกอยู่เราต้องเปลี่ยนเป็นข้อมูลพนักงานนี่ครับฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิกเปลี่ยนเป็นพนักงานนะอนาคตคุณก็อาจจะมีแอดมินกับเมมเบอร์อาจจะแยกตารางก็ได้หรือใช้ตารางเดียวกันก็ได้ง่ายดีนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปครับก็คือเลเวลครับเราก็ไป copy จาก member form add มาได้เลยครับอยู่นี่ครับนี่ครับคลิก div ให้เจอ div class form group row คลิกให้เจอนะแล้วก็ไฮไลท์เสร็จปั๊บก็มาวางบนอีเมล username ครับต่อจาก div class guard body ปั๊บนี่ครับวางไปเลยนะครับวางไปเลยนะครับผมแล้วก็เซฟลองรันดูนะครับพอรันเยอะๆเครื่องผมก็พังไปเลยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะโดนสต็อปไปนะครับเราต้องแบ็กอัพเดต้าเบสบ่อยๆนะครับไม่งั้นเจ๊งนะครับผมเดี๋ยวพาแบ็กอัพเดต้าเบสด้วยนะก่อนทำอย่างอื่นครับผมพาแบ็กอัพเดต้าเบสก่อนนะครับเราคลิกที่ชื่อเดต้าเบสครับแล้วก็มาที่เมนู Export มาที่เมนู Export ตรงนี้ครับนะ Export ปั๊บนะครับมันก็จะวิ่งมาหน้านี้แล้วก็คลิก Export ไว้ก่อนนี่ครับได้ไฟล์นี้มา Copy ไปไว้ในงานแล้วก่อนนะครับ Copy ไปไว้ในงานแล้วก่อนนะครับผมอาจจะคลิกnew folder ขึ้นมาตั้งชื่อว่า database แล้วก็ก๊อปdb underscore website ไปวางนะของคุณอาจจะไม่ได้มีวงเล็บนะครับถ้า export ครั้งแรกนะซึ่งเรา export แบบเนี้ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ด้วยนี่ครับมันจะได้เฉพาะโครงสร้างตารางแล้วก็ข้อมูลนะไม่ได้ชื่อ database นะ
เราก็เปิดดูตรงนี้ก็ได้นะครับแบ็กอัพแค่ข้างล่างนะแบ็กอัพแค่ตารางกับข้อมูลนะชื่อ database ไม่ได้แบ็กอัพซึ่งเราสร้างใหม่ได้ไม่ได้ยากนะครับอ่ะโอเคขอดูอีกทีนึงอ่ะไม่เกเรแล้วนะไม่เกเรแล้วนะอ่ะนะครับแซมค่อนข้างเกเรนิดนึงนะแต่ผมรู้วิธีแก้นะครับไม่ต้องแนะนำไปให้ใช้ลาลาก้อนนะผมใช้กลมผมก็ใช้อยู่เหมือนกันอ่ะนะครับเอาแซมนี่แหละง่ายสุดละอ่ะโอเคครับเซฟรีเฟรชปั๊บนี่ครับมาละให้เลือกแล้วนะแต่ต้องแสดงข้อมูลเดิมด้วยต้องแสดงข้อมูลเดิมด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นสิทธิ์อะไรนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นสิทธิ์อะไรนะครับเราก็จะเอาตรงนี้ครับมาแสดงเนี่ย copy ของแอดมินครับมาไว้บนเลือกข้อมูลปั๊บแล้วก็ไอ้ตรงเลือกข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนเพิ่มข้อความเป็นเลือกข้อมูลใหม่แล้วก็จาก value ตรงเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนเป็น disable นะเพื่อป้องกันมีการเลือกตัวนี้เข้าไปแล้วข้อมูลมันจะไม่ตรงนะครับอ่ะตรงแอดมินตรงนี้ครับเราก็ echo ตามปกติเลยเนี่ยไป copy ใน value เขามา copy มาแล้วก็มาวางใน value ก่อนปั๊บเป็น m level ระหว่างแท็กก็เช่นเดียวกันครับเนี่ย copy มาใส่แทนข้อความแอดมินนี่ครับระหว่างแท็กก็แสดงข้อความเดียวกันนะเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนปั๊บเห็นไหมครับของเดิมเป็น staff ก็สามารถเลือกข้อมูลก็สามารถเลือกสิทธิ์อื่นได้แต่ตรงคำว่าเลือกข้อมูลใหม่ครับเราไม่สามารถเลือกได้ครับนะเราไม่สามารถเลือกได้นะมันจะให้เลื่อนผ่านเลยนะครับมันจะให้เลื่อนผ่านเลยเพราะว่าเรามีการใส่ disable ตัวนี้เข้าไปนะป้องกันมีคนมาเลือกข้อมูลตรงนี้แล้วก็ข้อมูลมันจะเข้าไปเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมค้างโค้ดตรงนี้ไว้ให้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับตรงส่วนของฟอร์มแต่โค้ดยังไม่จบนะโค้ดยังไม่จบต้องไปทำข้างล่างต่อโอเคนะครับกดค้างหน้าจอไปนะใครไม่ทันลำดับต่อไปครับก็เหมือนเดิมเมื่อเราจัดการฟอร์มเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจัดการโค้ดสคริปต์ของเราครับนี่ครับต้องประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มเหมือนเดิมเลยนี่ครับนี่ครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อัปเดตนะแล้วก็อัปเดตก็ใส่ต่อจากเซอร์เนมคอมม่าตัวมันเองเท่ากับโคลอนแล้วก็ตัวมันเองนี่นะแล้วก็บายพารามก๊อปมาปั๊บปั๊บเป็น SCR ถูกต้องเดี๋ยววงให้ดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างอันที่หนึ่งอันที่2ตรงนี้ครับอย่าลืมคอมม่านะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือบายพารามนะครับบายพารามนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะพาทำเกี่ยวกับบายพารามโทษทีครับทำเกี่ยวกับ try catch ทำเกี่ยวกับ try catch นะครับเพราะว่าเวลาที่เราระบบขึ้นใช้งานบนโฮสติ้งเสร็จนะบนโฮสติ้งจริงครับเวลาที่เราเทสเสร็จแล้วนะบนโฮสติ้งเราจะปรับระบบของเราให้เป็น productionซึ่งคำว่าปรับเป็นโปรดักชันก็คือไม่แสดง error ใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามันเป็น if else แบบเนี้ยที่ผมจะพาเปลี่ยนนะนี่ครับ if else แบบเนี้ยพอมันมาค้างอะไรสักอย่างที่ else อ่ะก็คือหน้าจอมันจะขาวไปเลยมันไม่ได้แสดง error หรือว่าแสดงตัวอะไรที่มันโต้ตอบกับผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะพาใช้ตัวที่เป็น try catch แทนนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าทำไมถึงต้องเอา else ออกนะทำไมถึงต้องเอา L ออกนะครับผมแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้ try catch นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวพาทำจริงนะสรุปนะนี่นะครับประกาศตัวแปรรับค่าจากฟอร์มแล้วก็นี่ครับชื่อคอลัมน์แล้วก็ value ที่ใส่เข้าไปแล้วก็ by พารามนะครับแล้วก็ by พารามแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับอีเมลเรายังแก้ได้นะอีเมลยูสเนมแก้ได้ถ้ามันไม่ไปตรงกับของคนอื่นนะครับผมอย่างเช่นแก้คนนี้เป็นแอดมินคลิกปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสำเร็จเราก็จะมีแอดมินทั้งหมด2คนแล้วเห็นไหมครับหรือจะแก้คืนเป็นสตาฟนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ผมมันจะเกเรละมันจะเกเรแล้วนะครับผมนะครับก็แอร์เรอร์ให้เห็นแบบนี้เลยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มเกเรละเดี๋ยวขอสต็อปใหม่เลยระหว่างที่มันรันอยู่ครับเราต้องคลิกยกเลิกก่อนนะให้มันปิดการทำงานก่อนนะขอสต็อปแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับ Apache สตาร์ทได้ต่อไปไหม HCL ปั๊บ
โอเคแก้ไขแก้ไขข้อมูลสำเร็จนะเป็นสตาฟแล้วเดี๋ยวนะถ้าคนนี้เป็นแอดมินนะครับข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับโอเคคนนี้เป็นแอดมินคนนี้เป็นสตาฟเราแก้ข้างบนเป็นสตาฟแก้ข้างบนเป็นสตาฟโอเคแก้ข้างล่างเป็นแอดมินนะครับส่วนคอลัมน์อื่นผมไม่พาแก้นะเพราะว่ามันทำงานได้อยู่แล้วนะนี่ครับมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลในตารางก็ถูกต้องข้อมูลในตารางก็ถูกต้องนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดการข้อมูลเดี๋ยวนะมันยังเป็นจัดการข้อมูลสมาชิกอยู่ขอเปลี่ยนอีกนิดนึงครับ member list จัดการข้อมูลพนักงานอันนี้ทาทำเป็นตัวอย่างนะอนาคตคุณก็ไปทำแอดมินเมมเบอร์ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับผมเอาแนวทางจากผมไปก่อนนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานนะครับในส่วนการทำระบบเพิ่มกับระบบแก้ลำดับต่อไปก็จะเป็นแก้ไขเมนูครับเมนูจะอยู่ที่ไซด์บาร์และสกอร์เมนูนะครับเมนูจะอยู่ที่ไซด์บาร์และสกอร์เมนูเราลบแอดมินออกก่อนครับไม่เกี่ยวแล้วนะลบไปเลยนะ LI ของแอดมินครับไฮไลท์ลบไปเลยแล้วก็ลงมาส่วนจัดการสมาชิกก็เป็นจัดการข้อมูลพนักงานนี่ครับใช้คำย่อก็ได้นะเผื่อมันล้นเมนูนี่ครับจัดการข้อมูลพนักงานปั๊บนี่ครับนะโอเคเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงเนี้ยเราจะไปทำในส่วนการทำระบบล็อกอินแยกสิทธิ์การใช้งานนะก็คือแอดมินมาหน้านี้แอดมินไปโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เมมเบอร์ก็ไปอีกโฟลเดอร์นึงแล้วก็เมมเบอร์ไม่โทษทีครับแอดมินไปหน้านี้แล้วก็สตาฟไปอีกหน้านึงแล้วก็แอดมินไม่มีสิทธิ์เข้าไปในสตาฟแล้วก็สตาฟไม่มีสิทธิ์เข้ามาในโฟลเดอร์แอดมินนะครับแล้วก็จะทำการจำกัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้ลำดับต่อไปครับเป็นตรงนี้ครับจัดการข้อมูลสินค้าผมจะพาใช้ Tricat ทั้งหมดเลยนะไอ้เป็นที่เป็นการเพิ่มลบแก้ไขนะครับอันไหนที่ยังไม่เป็นเพิ่มลบแก้ไขทั้งรวมทั้งพนักงานด้วยนะครับจะพาใช้เป็น Tricat คล้ายๆกับจัดการหมวดหมู่สินค้าเพื่อเป็นการจัดการ Error ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ